สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขอารอรอวันทูทีวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2567นะครับแรม4ค่ำเดือน9ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะท่านไหนสนใจอย่าดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสตร์แห่งตัวเลขโน่นนี่นั่นนะครับดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นจองคิวดูดวงชะตานะครับนะทำตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้หรือที่อาจารย์ได้ส่งไปให้กับคุณนะครับขั้นตอนที่1 2 3ทำอย่างไรนะครับบางคนมาจองคิวดูดวงชะตาคุณจะดูแต่คุณก็ได้จองคุณไม่ได้ชำระค่าบริการเอ๊ะตกลงคุณจะดูจริงไม่จริงนะหรือคุณมามุสาโกหกก็เป็นกรรมของคุณนะบางคนมาจองนู่นนี่นั่นแล้วคุณไม่มาเนี่ยคุณได้สร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวของคุณเองแล้วนะครับเพราะไม่ควรทำนะไม่ดีนะไม่เป็นผลดีนะครับอันนี้ต่อมาพูดถึงความฝันก็จะเป็นจริงตามคำจำหน่ายนะถ้าพูดถึงดวงชะตาโป้ยหยีสีเขียวในวันนี้ถือว่าเป็นวันธาตุไม้นะครับเป็นวันไม้กะต้นไม้ใหญ่เป็นวันกะสิงนะครับธาตุไม้ในดวงชะตาวันนี้นะวันมังกรก็จะมาพูดถึงความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในความฝันบอกแล้วพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกข์ทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภในดวงชะตานะครับในข้อรายละเอียดตามบนหน้าจอนะครับได้เลยนะโอเคนะครับฝนมันก็ตกบางทีก็ไม่อยากที่จะทำช่วงฝนตกกลัวไฟมันดับ เวลาดูดวงแล้วดูเสร็จปุ๊บไฟดับปุ๊บโอ้โหความอะไรมันจะติดได้นู่นนี่นั่นก็10นาที15นาทีนะบางทีไม่ได้หายไปไหนนะเพราะไฟมันไม่ติดใช่ไหมมันก็ต้องใช้เน็ตอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตไหลฐานเยอะจานสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุขยันสิงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับนะแล้วได้เซียมซีใบที่87โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับควรใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ตั้งชีวิตคุณจะปลอดภัยมีความสุขมีโชคมีชัยประสบความสำเร็จความคาดหวังในช่วงนี้คุณจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะครับคุณก็มีโอกาสสมหวังด้านความรักธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะเกิดปัญหาอุปสรรคนะท่านจะต้องค่อยๆคิดให้รอบคอบอย่าใจร้อนวุ่นวายนะครับพูดถึงการสมัครงานนะท่านมีโอกาสได้งานทำ
พูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณเนี่ยค่อนข้างดีมากนะพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับก็อาการก็อาจจะหนักท่านจะต้องดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคบริเวณศีรษะท้องหรือพวกโรคเก่ากำเริบนะในดวงชะตาก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวของคุณเองด้วยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ถึงบอกว่าบางคนมาถามเรื่องคิ้วเมื่อไรนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณไม่ต้องมาถามนะคุณจะดูก็ดูเลยครับคนจะดูจริงๆมันก็ต้องดูจริงถึงแม้จะรอคิ้วกี่วันวันสองวันแล้วแต่นะมันก็ต้องตามคิ้วนะครับจะมารัดคิ้วไม่ได้นะรัดคิ้วเนี่ยคุณไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยถูกอบรมสั่งสอนมาเหรออย่าแซงคิวบางทีอาจารย์ยังดูบางคนขอก่อนไม่มีอ่ะกำลังดูให้เขาอยู่เนี่ยคุณจะมาแทรกคิวไม่ได้หรอกนะคิวใครคิวของคนคนนั้นนะอย่างเช่นเนี่ยก็มี 2-3 คนนะที่คุณมาพูดทำท่าทีเหมือนจะดูแต่คุณไม่ดูคุณอย่ามาทำนิสัยแบบนี้นะไม่ชอบนะจำได้นะแต่ละคนเนี่ยคุณไลน์เนี่ยนะว่าใครจะดูจริงไม่จริงมาทำท่าทางว่าจะดูนะรำคาญเนี่ยบล็อกแม่งเลยอันนี้ต่อมาพูดถึงนะครับในดวงชะตาเนี่ยคนเกิดวันดูดวงรายวันนะสีที่คนเว้นก็คือเว้นสีม่วงนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีม่วงครับสีม่วงนะสีที่ดีประจำวันก็ส้มฟ้าแดงขาวแล้วก็เขียวสีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงใต้ประจำในวันนี้นะตัวเลขนำโชคก็จะมี216นะครับต่อมาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสคนวันพฤหัสคุณจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถนะครับที่ดีในดวงชะตานะคบเพื่อนที่มีความรู้เข้าไว้นะจะประสบความสำเร็จต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนให้ลองปัญหาด้านสุขภาพจะไม่สบายนู่นนี่นั่นนะครับระวังโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมนะไม่ควรไปสร้างเวรสร้างกรรมนะนู่นนี่นั่นเนี่ยจะต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีอย่าฆ่าตัดสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศีล5ข้อเอาง่ายๆนะถ้าหลายคนบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์ไปเนี่ยอย่างน้อยๆเอาแค่5ข้อพอครับคุณไม่ต้องไปโอ้โหรักษาศีลนะ108 ไม่จำเป็นเอา5ข้อให้รอดก่อนนะถ้าคุณสามารถรักษาศีล5ข้อได้คุณจะนับถือวัตถุมงคลบูชาสิ่งใดล้วนสมหวังทั้งนั้นนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าฐานะทางด้านการเงินคุณจะดีขึ้นคนรอบข้างใช้ความศรัทธาเชื่อถือคุณเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันต่อมาคนเกิดวันจันทร์คุณก็จะมีฐานะความมั่นคงดีขึ้นมีเงินมีทองต่อมาคนเกิดในวันอังคารเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆนะคุณต้องใช้ความเพียรความยามต่อไปจะประสบความสำเร็จนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะครับในเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆจะส่งผลให้คุณได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากบุคคลซึ่งรูปร่างท้วมใบหน้าออกแป้นๆเล็กน้อยนะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดวันเสาร์ดวงคุณต้องระวังปัญหาเก่าๆความเสียหายนู่นนี่นั่นนะทรัพย์สินต่างๆที่ดิน
แล้วก็ไม่ควรที่จะไปงานศพนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเอ๊ะเดี๋ยวเนาะอ๋อเราก็ลืมเลยโอ้ยเราลืมดูไว้เดี๋ยวเราก็ส่งไปอ่ะนะVIP ต่อมาต่อมาต้องเกียร์จุ้ยก่อนเกียร์จุ้ยก่อนคิวดูดวงชะตาเนี่ยอาจารย์จะไม่ให้นานเกินนะบางทีมันนานเกินมันก็บางคนก็อาจจะดูมันรอไม่ไหวใช่ไหมอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ถ้าคิวดูฮวงจุ้ยเป็นเดือนนะครับตอนเนี้ยเป็นเดือนนะคุณต้องรอนะถ้าคุณจะดูฮวงจุ้ยเนี่ยต้องเป็นเดือนแต่คุณก็ต้องชําระค่าบริการก่อนเพื่อจองคิวเหมือนกันนะครับหลายคนเขาก็จ่ายมาก่อนทั้งนั้นน่ะเพราะเขามั่นใจไงแม่นเนี่ยเพราะปากต่อปากเนี่ยในการบอกอุ้ยธุรกิจก็ดีขึ้นมีโชคลาภในการปรับต่างๆนานานะประสบความสำเร็จบ้านทิศนี้ประตูควรเปิดตรงกลางเปิดซ้ายเปิดขวามันมีผลต่อฮวงจุ้ยบ้านของคุณทั้งนั้นนะครับว่าคุณเนี่ยประตูบ้านเริ่มต้นจากประตูบ้านจะมีคนดีหรือคนเลวเข้ามาหาคุณน่ะจุดเริ่มต้นนะต่อมาพูดถึงนะครับปรากฏการผ่าดาวทูเด้ได้เวลาสนุกแล้วสิเทดีท็อปปี้นะวันนี้วันที่8เนี่ยดาวก็โอเคนะครับถือว่าไม่เสียนะดีมากโอ้ยดี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 แม้วันนี้เป็นวันดีด้วยนะเหมาะกับการทำสิ่งที่ดี ไม่บอกว่าเคล็ดลับไม่บอกนะพอดีท่านมหาเศรษฐีแห่งชลบุรีเนี่ยนะครับได้ให้อาจารย์ทำรูปมงคลเสริมดวงชะตาสี่เสาฐานปีฐานเดือนฐานวันฐานเวลานะตามนักสัตว์ของดวงจีนเนี่ยสามรูปนะจ้างอาจารย์20,000ครับโอ้ยสามรูป20,000รูปขนาดใหญ่นะครับใหญ่สุดเลย A1 อ่ะโอ้โหบะเลอเลย3รูปโอนให้จามาแล้ว20,000กำลังทำอยู่นะเดี๋ยวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยส่งไปครับความเป็นมงคลเกิดขึ้นความมั่งคั่งร่ำรวยเสริมดวงชะตาให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะเน้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่แล้วแต่คุณจะเน้นด้านไหนอาจารย์ก็เสริมให้คุณด้านนั้นนะครับต่อมามาพูดถึงอันนี้ของไทยบอกได้ไหมบอกในเรื่องของจีนนะครับโอ้ปฏิทินของจีนวันนี้วันมังกรไม่ถูกกับหมานะครับเป็นวันกะซิงนะเป็นธาตุไม้ไม้กะต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นธาตุไม้ก็ดีสำหรับคนธาตุไม้อยู่แล้วครับแล้วก็มาส่งเสริมสนับสนุนคนธาตุไฟให้คุณลุกโชติช่วงชัชวาลนะเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับแล้ววันนี้ไม่เหมาะกับการฟ้องร้องนะหญิงมีการห้ามกระทบถังข้าวประตูห้องนอนเหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าตั้งเจ้าที่ตีจูเอียตั้งศาลด้วยนะครับวันนี้นะรับตำแหน่งนะครับจัดเลี้ยงเปิดร้านบวงสูงรักษาโลกซ่อมแซมขุดดินฝังศพเซ็นสัญญาตั้งเสาออกรถแต่งงานแล้วก็ตั้งเตียงทิศมงคลนะครับก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศโชคลาภก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงเวลาที่ดีก็คือ7 โมงถึง9 โมงบ่าย3 โมงถึง1 ทุ่ม5 ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับสีเสริมประจำวันก็เขียวอ่อนเขียวเข้มสีโชคลาภก็คือสีขาวเทาทองนะเพราะวันนี้ดวงชะตาใครคุณต้องการไปสมัครงานไปหางานนะครับให้คุณใส่สีขาวสีเทาสีทองไปนะครับคุณจะได้งานทำประสบความสำเร็จนะ
โอเคนะคะสุปาสุแป๊บหนึ่งโอ้โหยนะนะที่มีมหาเศรษฐีแห่งชลบุรีมาจ้างอาจารย์ทำรูปนะครับเสริมดวงชะตาคือก็คิดแล้วคิดอีกแบบเอ๊ะไม่เอารูปมาโชว์ดีกว่าเพราะว่าไม่เหมือนใครเฉพาะเจาะจงครับถือว่ามีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะของใครของมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดมากๆสวยครับตัวอย่างอาจารย์ส่งไปให้ดูสวยมากถึงได้มา20,000เนี่ย3 รูปนะขนาดใหญ่อันนี้ต่อมาพูดถึงตามราศีจักรนะครับกินน้ำบอกคอแห้งนะอันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยก็มาเริ่มต้นชาวราศีเมษคนเมษเนี่ยดาวเสาร์อยู่ภพราพะโอ้โหดาวการงานวันนี้ไม่ดีเสียให้ลองปัญหาเรื่องงานนะครับคุณก็ยังตั้งหน้าตั้งใจในการหาเงินหาทองแต่คุณก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะในเรื่องของการเงินคุณก็จะมีรายจ่ายอยู่ในช่วงนี้นะครับคู่ครองก็ดูแลตัวเองดีนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภคนพฤษภการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับโดยดวงชะตาคุณก็ยังห่วงใยใส่ใจในเรื่องของครอบครัวอยู่นะครับส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับในเรื่องของภาษีสังคมหรือการเดินทางการติดต่อสื่อสารต่างๆต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างลับๆเพราะฉะนั้นคุณอย่าเปิดเผยเงียบๆเข้าไว้ดีที่สุดนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็อยู่พันธุคุณจะมีเงินเข้าบ้านนะครับสำเร็จเป็นอย่างดีนะในเรื่องของความรักก็ต้องประคับประคองนะครับต่อมาชาวราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตคุณเรื่องการเงินจะมีเงินเข้านะครับแล้วดวงชะตาคุณก็ในช่วงนี้ก็ออกสังคมบ่อยนะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่รักในการหาเงินหาทองนะความรักยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับการงานวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะต่อมาชาวราศีสิงห์คนราศีสิงห์ถือว่าเจ้าชะตาในดวงของคุณเนี่ยนะครับดาวการงานดาวศุกร์กุมรักคุณมีโอกาสที่จะมีงานทำนะมีงานเข้ามาส่วนการเงินก็ยังมีรายจ่ายอยู่ดวงคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะครับและในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะให้ระวังในเรื่องของกรรมเก่าอุปสรรคนะต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะครับต่อมาชาวราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพุธก็อยู่สหัสชะวันนี้การงานดีประสบความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวการเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันนะแล้วก็ความรักดาวคู่ครองก็อยู่ภพสุภะช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับคู่ครองต่อมาชาวราศีตุลราศีตุลคุณจะมีงานเข้ามาครับประสบความสำเร็จมีโชคลาภเข้ามามากมายนะแล้วก็ในดวงชะตาของคุณอิทธิพลดาวเกตอยู่ภพพันธุนะคุณจะมีความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็มีรายจ่ายอยู่แต่ก็จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอาทิตย์อยู่สุภาการงานสำเร็จการเงินก็ดีเข้ามานะครับคนพิจิกดวงชะตาคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่7 8 9ไปเรื่อยๆดวงคุณจะดีประสบความสำเร็จนะคาดหวังได้หมดนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาคุณด้านการงานพุธยังเป็นมรณะยังไม่ค่อยนิ่งระวังเรื่องผิดใจกัน
ไม่เข้าใจมีความขัดแย้งในเรื่องของการเงินของคุณดาวเสาก็อยู่สหัสช้าจ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ระวังโจรผู้ร้ายนะครับต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองมีรายจ่ายนะครับแล้วก็ดวงคุณในเรื่องของความรักนะคู่ครองก็ใช้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับดาวการงานคุณยังเป็นมรณะงานยังไม่ค่อยนิ่งนะครับต่อมาชาวราศีกุมคนราศีกุมชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะแต่คุณต้องระวังช่วงกลางเดือนไปแล้วช่วงปลายเดือนนะแล้วดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยดีคู่ครองก็เป็นอริศัตรูนะครับอย่าทะเลาะกันแล้วก็ดวงคุณให้ระวังกรรมเก่าปัญหาเก่าๆนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนมีดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีอยู่สหัสช้ามีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นในด้านของการงานส่วนการเงินคุณก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีขึ้นนะครับเพราะดวงคุณความรักก็มีความสุขดีอยู่นะของชาวราศีมีนนะครับโอเคครบแล้วทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ